ทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดคอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์กราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก๋าแต่เราเก๋าเพราะเราคือเก๋าเกมสวัสดีครับผมมาพบกับเก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เก๋าเกมจะพามาดูเกมนี้เลยครับผมเป็นเกมที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับผมแล้วก็เป็นเกมที่มีรูปแบบการเล่นและก็กราฟิกที่น่ารักมากๆครับผมนั่นคือเกมนี้เลยครับผม ROX หรือว่าเกม Black Narok X Next Generation นั่นเองครับผมเกมนี้ครับผมเป็นเกมแนว MMORPG แบบ Open World นะฮะเป็นเกมที่เคยถูกสร้างมาแล้วเมื่อประมาณ 15-20 ปีที่แล้วนะครับผมและถือว่าเป็นเกมออนไลน์แรกๆของประเทศไทยที่นิยมมากๆในตอนนั้นครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับผมไม่อยากจะบรรยายนะตอนนั้นนะที่ผมเล่นนะโอ้โหแบบเล่นข้ามวันข้ามคืนไม่หลับไม่นอนเลยนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมว่ารูปแบบตัวเกมของเกมนี้แล้วก็ระบบการเล่นจะเป็นยังไงครับผมอันดับแรกเข้ามาที่หน้าจอเกมครับผมมันจะมีให้เราเลือกครับผมการล็อกอินเข้าสู่ตัวเกม3อย่างด้วยกันครับผมนั่นคือล็อกอินแบบใช้ LINE ครับผมแบบใช้ Gmail แล้วก็ใช้ Facebook นั่นเองครับผมผมจะล็อกอินโดยใช้ Gmail นะฮะไปดูกันเลยครับผมผมก็เลือกสักอันนึงเนาะเลือกอันนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมพอเลือกนะครับผมระบบการเข้าสู่นะครับผมตัวเกมแล้วจะให้เราเลือกจากนั้นตัวเกมให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ในการเข้าเกมนะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันเนาะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเลือกที่มันเลือกให้เราเลยนะครับผมแล้วก็กดเข้าสู่ตัวเกมได้เลยครับผมระบบกราฟิกคร่าวๆนะครับผมถือว่าสวยงามน่ารักมากครับผมแสงสีแล้วก็ตัวละครที่มีให้เรานะครับผมจากนั้นนะครับผมมันจะให้เราครับผมเลือกตัวละครว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะครับผมนี่นะสามารถเลือกได้2แบบนะครับผมขอเลือกผู้ชายก่อนละครับผมจากนั้นก็จะมีนะครับผมให้เราป้อนชื่อตัวละครด้านล่างนี่นะครับผมแล้วก็ป้อนไปก่อนเลยครับผม GAO GAME นะฮะตามชื่อช่องผมเลยนะแล้วก็เลือกทรงผมครับผมอันนี้คือแบบโอ้โหเป็นการให้เกียรติแบบโอ้โหออริจินอลเกมมากเลยนะคือแบบเห็นแล้วคิดถึงนะครับผมตัวเกมเก่าๆนะตอนนั้นเลยนะคือมันอิงตามนี้เหมือนนี้เป๊ะๆเลยนะครับผมนี่ฮะเราสามารถเลือกทรงผมได้แล้วก็คลิกที่ตัวละครแล้วก็หมุนดูได้นะฮะว่าทรงผมนี้เป็นยังไงนะครับผมมีหลายอย่างหลายแบบเลยฮะอันนี้เป็นทรงผมยาวโอ้โหเท่มากเลยฮะแล้วก็ต่อไปและมัดเป็นแบบพี่เต๋าสมชายเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับผมอันนี้ผมตั้งเท่มากเลยผมเอานี้แล้วกันครับผมจากนั้นเราจะสามารถเลือกสีให้กับทรงผมของตัวละครเราได้นะครับผมนี่ฮะหลายสีเลยฮะผมเอาสีแดงได้แล้วกันครับผมจากนั้นก็คลิกขั้นต่อไปได้เลยครับผมจากนั้นก็จะเลือกนะครับผมดวงตานะครับผมของตัวละครเนาะอันนี้ก็ตาธรรมดาอันนี้ก็ง่วงนอนหน่อยอันนี้ก็แอปแบลนะครับผมอันนี้ก็สายโกรธหน่อยนะครับผมอันนี้ก็โกรธมากนะครับผมอันนี้คือเฉยๆนะผมเอาดุหน่อยได้กันครับผมแล้วก็เลือกสีดวงตาได้ครับผมเขียวสีฟ้าอู้เอาผมแดงตาฟ้าดีกว่านะฮะแล้วก็คลิกเริ่มเกมได้เลยครับผมมีชื่อตัวละครนี้อยู่แล้วโอ้ต้องใส่อะไรเข้าไปอีกหน่อยเนาะใส่ก้าวอะไรโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะเข้าสู่นะครับผมใจกลางเกมเลยนะครับผมระบบตัวเกมแรกๆเนี่ยวิธีการบังคับไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมก็เหมือนนะครับผมการบังคับเกมโมบายทั่วไปนะครับผมโดยการคลิกนะครับผมนี่ลูกศรด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะนี่ฮะแล้วด้านขวามือจะเป็นระบบการโจมตีนะครับผมมีลูกหมัดมาให้นะนี่เราสามารถฉกได้นะครับผมแล้วช่วงแรกนะครับผมวิธีการดำเนินเกมเนี่ยไม่ได้ยากครับผมให้เราคลิกตรงเควสหลักตรงนี้ครับผมนี่ฮะเพื่อดำเนินเกมต่อไปเรื่อยๆครับผมเราก็คลิกได้เลยครับผมคลิกได้เลยนะฮะมันก็จะไปหาครับผมกิ๊กตรงนี้นะฮะเราก็คลิกตรงแตะเพื่อข้ามเลยก็ได้ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็คลิกที่เควสหลักไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะมันก็จะให้เราลงทะเบียนนะครับผมการเป็นนักรบฝึกหัดนะครับผมแล้วก็คลิกเลยฮะรูปภาพข้อมูลแล้วก็ส่วนตัวตรงนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วก็คลิกตรงปั๊มลงทะเบียนได้เลยครับผมเรียบร้อยครับผมการดำเนินเกมช่วงแรกไม่ได้ยากครับผมเพียงแค่คลิกตรงเควสหลักไปเรื่อยๆครับผมเราก็คลิกที่เควสหลักเรียกหาที่อบอุ่นนะครับผมแล้วก็แต
แตะเพื่อข้ามเลยก็ได้ครับผมไม่เสียเวลาเนาะเรียบร้อยแล้วก็คลิกตี้ลูกมือได้เลยครับผมสัมผัสนะครับผมเราก็จะทำการเปิดสมุดนะฮะบันทึกของเราครับผมแล้วก็ได้สมุดบันทึกข้อมูลต่างๆของตัวละครนะครับผมที่เราเล่นมา1เล่มนั่นเองครับง่ายๆเนาะช่วงแรกๆไม่มีอะไรยากนะครับผมไปดูกันต่อครับผมแตะเพื่อข้ามเลยก็ได้ครับผมไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็คลิกตรงเคสหลักไปเรื่อยๆครับผมคลิกตรงเคสหลักไปเรื่อยๆเนาะคลิกตรงเมนูที่มันให้มาแล้วก็คลิกแตะข้ามได้เลยครับผมนี่ฮะนี่ครับผมมันก็จะมีสมุดให้เรา1เล่มเราสามารถคลิกที่ตรงรูปมอนสเตอร์ตรงนี้ได้เลยครับผมตามรูปแบบเกมที่มันกำหนดให้เราทำเนาะเราคลิกไปคลิกสมุดคู่มือครับผมคลิกตรงเลเวลผจญภัยนะครับผมนี่ฮะเสร็จแล้วก็คลิกออกได้เลยจากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราครับผมแล้วก็คลิกที่นะครับผมตรงนี้ฮะตรงพอยต์ตรงนี้นะครับผมแล้วสามารถอัพสเตตัสต่างๆของตัวละครเราได้ครับผมนี่ฮะหรือว่าใครไม่รู้ว่าจะอัพไปทางไหนครับผมให้เราคลิกเซตแนะนำได้เลยครับผมนี่ฮะมันจะมีบอกหมดเลยครับผมว่าเป็นยังไงเซตไหนคืออะไรเอาไว้ทำลายอย่างเซตนี้นะฮะ DPS สม่ำเสมอก็คือฆ่ามอนสเตอร์ได้ดีครับผมอันตรงกลางคือ Survivor นี่ก็คือสามารถสู้แทงได้นะครับผมแล้วก็อันขวามือก็คือสมดุลรอบด้านนะครับผมนะแล้วแต่เราจะเอายังไงนะครับผมใครอยากเล่นสายไหนแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมผมเอาฆ่ามอนสเตอร์ได้ดีดีกว่าเน้นอันแรกนะครับผมคลิกเลยฮะแล้วก็คลิกเครื่องหมายติ๊กถูกเลยครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิกตรงเควสหลักต่อไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้ยากนะเจ้าชอบเลยแล้วก็ไม่สนละไม่รู้ว่าชอบใครเราแตะข้ามไปก่อนครับผมถ้าใครไม่อยากอ่านเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวของตัวเกมนะฮะเราสามารถแตะข้ามได้เลยครับผมเควสหลักนี่ฮะไปเรื่อยๆครับผมนี่มันก็จะทำตามนะครับผมที่เราคลิกตรงเควสหลักนะครับผมนี่ฮะก็ไปตรงจุดตรงนั้นแล้วก็คลิกตรงกล้องถ่ายรูปได้เลยครับผมนี่แล้วก็ทำการถ่ายรูปหนึ่งครั้งเรียบร้อยนี่ฮะเรียบร้อยครับผมแล้วก็ออกจากกล้องถ่ายรูปได้เลยจากนั้นก็ไปตรงเควสหลักอีกเลยครับผมคลิกตรงภาพที่ระลึกนะครับผมแล้วก็แตะข้ามได้เลยครับผมนี่ฮะแล้วก็คลิกเควสหลักไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมมันก็จะนำทางเราไปที่นะครับผมเบนสเตอร์นะครับผมไปที่ Lost Lake Tavern นะฮะนี่ครับผมก็เหมือนไปผับไปอะไรไปบาร์ประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะนอกจากนั้นยังมีสมุดคู่มือที่เราจะต้องรับได้ครับผมนี่ฮะอย่างเที่ยวรอบโลกหรือว่าช่างภาพอิสระเนี่ยมันจะมีครับผมเมื่อเราทำเควสต่างๆได้ครับผมมันจะมอบของรางวัลให้เรานะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมคลิกดูก่อนเนาะนี่ครับผมตรงไหนเอ่ยเมื่อกี้เรารับไปแล้วหรือเปล่านะฮะเข้ามาสู่บาร์ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็คลิกเควสหลักไปเรื่อยๆส่วนเมื่อกี้เราค่อยพูดกันทีหลังเรามาทำเควสหลักกันก่อนจะได้มีอิสระในการนะครับผมเดินทางนะครับผมแล้วก็แตะเพื่อข้ามนะครับผมคลิกเควสหลักไปเรื่อยๆครับผมนะฮะเล่นครับผมนี่ครับผมแล้วก็สามารถแตะข้ามได้เลยนะนี่ฮะแล้วก็คลิกเควสหลักไปเรื่อยๆครับผมช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ค่อยมีอิสระในการดำเนินเรื่องนะเช่นไปตีมอนสเตอร์เก็บเวลอะไรเงี้ยเราต้องทำเควสหลักพวกนี้ให้จบก่อนนะครับผมเราก็คลิกได้เลยแตะเพื่อข้ามนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็คลิกต่อนะฮะนี่ครับผมสกิลเข้าสังคมนะครับผมแล้วก็คลิกไปฮะคลิกตรงคลิกไปครับผมนี่ครับผมคุยกับนะครับผมตัวละครตัวนี้ฮะนี่ครับผมเยอะอัพคลิกไปอีกครับผมนี่ฮะช่วงแรกเน้นเควสหลักไปก่อนเลยครับผมแตะเพื่อข้ามเลยครับผมนี่เราจะสามารถเพิ่มนะครับผมเพื่อนได้นะครับผมกดปิดเลยฮะอันดับแรกช่วงแรกก็เน้นไปก่อนครับผมเน้นเควสหลักไปก่อนครับผมอย่างแรกนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆครับผมกลับไปตามนัดไปหากิกินะฮะแค่นี้ครับช่วงแรกๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมในการเล่นเกมนี้นะครับผมก็เวลาโหลดเกมก็นะครับผมไม่ได้นานอะไรมากมายซะทีเดียวนะครับผมเราก็นำทางไปตรงเควสหลักที่เขากำหนดไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกด้วยนะว่าห่างจากเควสหลักกี่เมตรนะครับผมตรงนี้ก็ลดไปเรื่อยๆเหลือ
เรียบร้อยแล้วถึงแล้วนะครับผมแล้วก็แบะเพื่อข้ามนะครับผมแล้วก็ได้อาวุธมาแล้วนะครับผมกดสวมใส่ได้เลยครับผมจากนั้นครับผมก็คลิกไปเรื่อยๆครับผมคลิกไปเรื่อยๆฮะนี่ครับผมเควสหลักนักเรียนหญิงที่หายตัวไปนะครับผมเราก็จะออกไปตามหานะครับผมเด็กผู้หญิงคนนึงครับผมจากด้านนอกตัวเมืองนั่นเองครับนี่นะฮะนี่ฮะวาร์ปไปแล้วครับผมรูปแบบเกมก็ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมออกมาด้านนอกตัวเมืองแล้วนะฮะครับผมคาสินก็ตัดมาครับผมว่ามีตัวมอนสเตอร์โอ้ยหลายตัวตัวเล็กวิ่งไล่ตามมาเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เราตามหาแน่นอนครับผมรูปแบบคัสซีนก็ดูน่ารักมากนะฮะรูปแบบการเล่นเรายังไม่ได้สัมผัสเนาะเดี๋ยวต้องสัมผัสต่อจากนี้แหละฮะนี่ฮะมาดูคัสซีนก่อนครับผมกำลังจะโดนมอนสเตอร์ไล่ทำร้ายอยู่เราเป็นพระเอกเราออกมานะฮะตามเนื้อเรื่องครับผมตกใจเล็กน้อยนะฮะเห็นแล้วเราต้องเข้าไปช่วยแน่นอนครับผมระบบการเล่นก็อย่างที่บอกครับผมสมุดสามารถครับผมคลิกตรงนะครับผมนี่ตรงนี้ได้นะเพื่อเดินไปมานะครับผมส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธในการใช้นี่แหละครับผมเรามาลองฟันดูครับผมแทงครับผมแทงครับผมรูปแบบการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะดูสมูทแล้วก็น่ารักพอสมควรนะครับผมนี่ครับผมแทงตรงนี้แทงตรงนี้จากนั้นเลเวลอัพแล้วเราก็จะได้สกิลมา1สกิลครับผมนั่นคือสกิลนี้เลยนะใช้สไตล์ครับผมเพื่อโจมตีหนักนี่ครับผมเป็นการโจมตีหนักที่หนักกว่าการโจมตีปกตินะอันนี้การโจมตีปกติอยู่ที่ประมาณ37นะครับผมพอใช้สกิลนี้แล้วนะครับผมโอ้โหถือว่า74เลยครับผมครับกับเบิ้ลไป2รอบนะครับผมนี่ครับผมดูนะปั๊บจากนั้นก็ตัวบอสก็ออกมาแล้วครับผมถือว่าโกรธมากแต่เรียบร้อยนะเราโดดแน่ๆครับผมนี่ฮะก็จะมีคนแนะนำอยู่ตลอดนะว่าเจ้านี่ครับผมแข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์ปกติทั่วไปให้พยายามหลบนะครับผมนี่ฮะสกิลอันใหม่ก็เพิ่มมาแล้วครับผมมันประมาณว่าตอนนี้ยังสู้ไม่ได้หรอกใช้สกิลแกล้งตายดีกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ครับผมแล้วก็กดสกิลแกล้งตายนะครับผมจากนั้นก็มีคนมาช่วยเราครับผมเจ้าพวกหัวขโมยนะฮะประมาณนี้ฮะไล่ตีครับผมตัวเอกผู้หญิงของเรานะฮะเพราะว่าตัวเอกหญิงของเราขโมยของไปนั่นเองครับผมใครไม่อยากดูตรงนี้ก็กดข้ามได้เลยครับผมนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปคลิกที่เควสหลักนะฮะกันต่อได้เลยครับผมนี่ฮะเราก็แตะข้ามไปเลยครับผมจากนั้นก็จะได้สกิลใหม่มันอีก1อันนะครับผมนั่นคือสกิลในการฟื้นฟู HD นั่นเองครับผมนี่ครับผมฟื้นฟู HP นะฮะไม่ใช่ HD นะ HP จากนั้นก็ตัวเกมก็จะสามารถอิสระได้นะครับผมนี่ฮะเราสามารถเก็บเวลได้จากการตีมอนสเตอร์ข้างนอกตัวเมืองตรงนี้นะเราก็ตีเก็บเวลได้นะครับผมประมาณนี้เนาะรูปแบบเกมก็ไม่ได้ยากครับผมดูแล้วนะฮะตรงนี้ครับผมนี่ฟันได้ใช้สกิลได้ตอนนี้เรายังเป็นนักรบฝึกหัดอยู่นะครับผมอีกหน่อยเนี่ยเราเก็บเวลไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นั่นเองครับผมรูปแบบเกมก็จะประมาณนี้เนาะการเคลื่อนไหวต่างๆครับผมการใช้สกิลก็ไม่มีติดขัดนะครับผมแล้วก็ดูสมูทมากทีเดียวครับผมรูปแบบเกมก็ไม่ได้ยากนะครับผมกราฟิกก็สวยงามทีเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อเนาะอันนี้ผมเลเวล6ละตรงนี้ครับผมเซตแนะนำได้เลยนะเราอยากจะไปสายไหนนะผมก็ใช้สายแรกก็แล้วกันมันก็เพิ่มให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนะครับโบนัสโกตรงนี้ฮะด้านขวามือด้านบนตรงนี้ครับผมนี่ฮะมันจะมีบอกว่าชวนเพื่อนมาร่วมทำนะครับผมทีมชนะรับอะไรประมาณนี้นะก็ไปติดตามนะครับผมข่าวสารกิจกรรมของตัวเกมได้นะครับผมสมุดคู่มือนะครับผมก็จะสามารถนะครับผมนี่ฮะรับนะครับผมของได้ครับผมนี่ฮะนี่ครับผมรับ EAP 20นะครับผมก็จะมีอะไรอีกนี่ครับผมนี่รับไปเรื่อยๆนี่ครับจากนั้นเราก็มานะครับผมโจมตีโอ้เราอัพไปแล้วนะฮะเมื่อกี้จาก37เป็น47ละนะครับผมช่วงแรกก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมพยายามทำเควสหลักให้จบก่อนจนมาถึงตรงนี้นะแล้วก็เราจะสามารถดำเนินการดำเนินเรื่องด้วยตนเองได้ครับผมในการโจมตีมอนสเตอร์เก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอใช้สกิลแกล้งตายก่อน
รูปแบบเกมนะครับผมที่ผมบอกของตัวเกม ROX หรือRagnarok X Next Generation ก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบเกมต่างๆหลังจากที่ทำเควสหลักจบแล้วนะครับผมนะวันนี้กับเกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับเกมนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากับเกม ROX นะครับวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนนะครับขอฝากอีกหน่อยแล้วกันเฮ้ยสู้เพิ่ม HP ให้ตัวเองสู้นี่แน่สู้ไปเรื่อยๆสู้นี่แน่สู้ไปอีกสกิลนี่แน่เบิร์นเลย126สุดจริงๆฟันไปครับผมเพิ่ม HP ด้วยนี่แน่ฟันเหนื่อยแล้วฮะนอนรับก่อนละกันบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ